กราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับเจริญพรกัลยาณมิตรลูกพระธรรมหลานหลวงปู่หลานคุณยายและท่านสาธุชนที่รับชมผ่านซูมทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกนะก็กลับมาพบกับรายการมีเรื่องมาเล่ากับหลวงพี่สนิทวงศ์ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นโดยประมาณและรีลันในเวลา 21:00 นถึง 22:00 นเนาะน่าจะเป็น EP ที่129เนาะใช่มั้ย128แล้วนะเราก็ยังมีอะไรที่สนุกสนานอยู่เนาะเปิดลืมเปิดใหม่ก็ไม่เป็นไรฮะทักทายวันนี้วันโกนพรุ่งนี้วันพระนะพรุ่งนี้วันพระพรุ่งนี้วันมหาปรนนาออกพรรษาด้วยนะวันมหาปรนนาออกพรรษานั่นหมายถึงว่าคือชาวบ้านอ่ะชอบคิดว่าพรุ่งนี้คือเป็นวันออกพรรษาแต่จริงๆเป็นวันเข้าพรรษาวันสุดท้ายนะถ้าพระเนี่ยต้องลงโบสถ์เพื่อปรนนาการปรนนาก็คือการที่มาให้โอกาสที่จะแนะนำตักเตือนกันเนาะก็ของพระจะเรียกว่าเป็นวันมหาปรนนาแล้วก็วันรุ่งขึ้นถึงจะออกพรรษาและธรรมเนียมออกพรรษาก็คือตักบาตรเทโวโลหณะนะแต่ว่าเราก็ตัดสั้นๆเนาะพูดยาวไปว่ามหาปรนนาออกพรรษาก็เลยตัดสั้นๆเหลือออกพรรษาแต่จริงต้องอยู่จำพรรษาอีก1คืน1วันเนาะนะถึงจะเรียกว่าครบไตรมาสนะก็วันนี้ก็จะเห็นว่าพระภิกษุก็จะปลงผมกันนะเพื่อที่จะลงโบสถ์กันวันพรุ่งนี้นะส่วนญาติโยมทั้งหลายก็คงบางส่วนก็คงเตรียมตัวเตรียมใจไปร่วมกิจกรรมที่หนองคายเนาะบ้างไฟพญานาคคึกคักถือว่าไปต้องแนะนำว่าไปดูบ้างไฟพญานาคคือไปอนุโมทนาบุญที่พญานาคเขาจำพรรษาอยู่เหมือนกันเนาะจำศีลอยู่ครบไตรมาสเลยแล้วก็กลั่นดวงไฟเป็นดวงบ้างไฟเนาะดวงไฟแล้วก็บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ต้องไปกินเหล้าเถิดเทิงกันนะไปอนุโมทนาบุญกับพญานาคได้ถ้าจะไปหรือรับชมได้นะขอทักทายทางห้องซูมทุกห้องเนาะวันนี้เข้ามา 26,756,900 กว่าเซลล์วันนี้เข้ามาเกือบ 50,000 นะฮะ 50,000 เซลล์ร้อยกว่าห้องวันนี้รู้สึกทำกิจกรรมเยอะแยะเลยนะมีการประชุมสัมมนาอบรมเยอะแยะเลยฮะทั้งจัดรายการด้วยจริงๆหลวงพี่ TikTok ท่านก็จัดพอดีนะแหมตรงกันไม่งั้นจะเข้าไปชมเทคนิคทำรายการ TikTok ยังไงให้ปังท่านก็จัดรายการช่วง 4:00 นเหมือนกันน่าจะมีรีลันเดี๋ยวค่อยไปดูใน YouTube กันแล้วกันเนาะขอทักทายห้องซูมต่างๆห้องตะวันออกจากตราดนะฮะห้องอีสานจันทบุรีนะราชบุรีโอเชียเนียแอฟริกาอเมริกาสระบุรีวัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์นะมาเลเซียเนาะฉะเชิงเซาโอเชียเนียแก้วภูธร5นครหลวง9นครหลวงมาเกือบทุกนครหลวงเนาะแต่ว่าอาจจะทักทายไม่หมดเพราะว่าภาพก็จะสลับไปสลับมาสงขลาภูเก็ตโอเชียเนียอยุธยาวัดพระธรรมกายอิตาลีวัดพระธรรมกายชวัดชวานสระแก้ววัดพุทธเคปทาวน์ฮะวัดพุทธเคปทาวน์ว่าจะพูดถึงวัดกฐินวัดพุทธเคปทาวน์นิดนึงเดี๋ยวเลยถ้าเลยออกพรรษาไปนิดนึงเดี๋ยวจะขอมาคุยเรื่องวัดพุทธเคปทาวน์หน่อยเนาะจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์วัดพุทธนอร์ทไลน์วัดพระธรรมกายนอร์เวย์โมทนาฮะวัดพุทธไฮบรอนอีสานเหนืออีสาน4เหนือ2บุรีรัมย์ห้อง AEC เมียนมาวัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนวัดพระธรรมกายลอนดอนโอ้เข้ามาเยอะแยะเลยตะวันตกกาญจนบุรีฮะก็ขอทักทายหลายห้องเลยเหนือกลางใต้ออกตกอีสานโมทนาฮะภาคพื้นเอเชียแอฟริกาโอเชียเนียภาคพื้นยุโรปและภาคพื้นอเมริกาขอทักทายห้องซูมส่วนกลางด้วยห้องส่วนกลางมีคุณยายเชงโมทนาฮะวัดกลางบุรีรัมย์เหรอวัดกลางบุรีรัมย์เนาะ
วัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนโยมสมบัติจากอังกฤษยุโรปเนาะโยมน้ำอ้อยจากออสเตรียยุโรปโยมอไทยชนกโยมสาธิตโมทนาโยมประภัยพรจากบ้านกลวดบุรีรัมย์น้องแมมมอสสวัสดีครับกับคุณแม่ใช่ไหมข้างหลังมีรูปพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยอนุโมทนาครับโยมแอะคานากาวะญี่ปุ่นเนาะโยมนัตนันจากนอร์เวย์เอเกชุนโยมแม่ชีสมบูรณ์คลองหลวงอาจารย์อำนาจอนุโมทนาโยมวันนิสาจากเดนมาร์กโมทนาโยมสุภัทราจากเอเชียหนึ่งโยมสกุลทิพย์จากเชียงใหม่โยมทันทรสมรจากนอ15โยมดวงใจโยมเจนโยมธนทัศน์ฮะคุณธนทัศน์คุณครูติ๊กจากฉะเชิงเทราโยมบุญมีโยมโยมจากฉะเชิงเทราโยมวันวิภานะวันวิภาเจริญศรีโยมสุบรรณโยมประทีปโยมสุวรรณีน่าจะเป็นน.9 บีเนาะโยมพิดาพัคนาจากแคลิฟอร์เนียโยมณัฐพลนะณัฐพลโยมณัฐพลศูนย์ประธรรมอบรมเยาวชนวังเจ้าเนาะวังเจ้าวัดพระธรรมกายโตเกียววัดพระธรรมกายโตเกียวโยมโคโมเอสตาโยมการจากยะลาโออนุโมทนาโยมการร่วมบุญกฐินธรรมชัยกับวัดพระธรรมกายด้วยนะโมทนาจ้ะโยมจันแรมจากนครราชสีมาโยมละไมจากปทุมธานีโยมจันยาจากโตเกียวญี่ปุ่นโยมจันยาคุวาบาร่านะก็ร่วมบุญกฐินธรรมชัยวัดพระธรรมกายที่ประเทศไทยด้วยอนุโมทนาจ้ะโยมแม่สุคนจากยะลาโยมสุธาทิพย์จากนครสวรรค์โยมปุณจากออสเตรียยุโรปโมทนาจ้ะโยมจันเพ็ญจากภูธร1เนาะโยมลาวันจากฮ่องกงเอเชีย1โยมอัมพรจากกรุงเทพกทมโยมพรหมทรัพย์โยมนวรัตน์โยมรัตนาจาก AEC ฮะโมทนาทุกท่านเลยห้องซูมมีห้องแชทมั้ยห้องแชทมาจากไหนอ๋อโยมจัญญาบอกไม่ได้ยินได้ยินแล้วเนาะได้ยินแล้วเนาะหลวงพี่ไม่มีอะไรหลวงพี่ลืมเปิดไมค์ฮะเมื่อกี้เห็นมันเขียนเป็นหมูเตะฮะมิ้ววัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนทักแล้วเนาะโยมลาวันจากฮ่องกงโมทนาโยมพิดาจากแคลิฟอร์เนียอนุโมทนาโยมการจากยะลาโมทนาจากโยมอัมพรจากกทมโยมรัตนาจาก AEC โยมน้องแมมมอสนะวันนี้น้องแมมมอสมากับคุณแม่แต่ว่าพี่เจลินไม่มาเนาะโยมจัญญาคุวาบาล่านะนี่ก็ร่วมบุญกฐินวัดใหญ่มาด้วยโมทนาจ้ะนะแต่ละภูมิภาคแต่ละวัดแต่ละประเทศก็อย่าลืมทำบุญที่วัดศูนย์จังหวัดประเทศที่ตัวเองอยู่ภูมิลำเนาด้วยเนาะแล้วก็จะมาร่วมบุญกับวัดพระธรรมกายที่วัดใหญ่ก็ได้นะจะได้บุญ2ต่อเลยนะเป็นเฮดควอเตอร์นะเป็นสำนักงานใหญ่เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าซูมอะไรทั้งหลายเลยแหละที่เรามาร่วมกันนะวันนี้อ่ะพอสมควรแก่เวลาเรานั่งสมาธิให้ใจใสๆกันก่อนเนาะตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยกันเลยจ้ะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา
ในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะหรือประมาณบริเวณกลางท้องนะจ๊ะในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆทำใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะใจใสใสใจเย็นเย็นแต่ใจไปตรงกลางกลางกายอย่างเบาๆสบายสบายให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นๆนะจ๊ะใครที่นึกดวงแก้วได้การนึกดวงแก้วอย่างเบาๆสบายๆดวงแก้วที่กลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยเนี่ยอีกลางกายถ้าถนัดในการนึกถึงดวงแก้วก็ให้นึกดวงแก้วนะจ๊ะไว้ที่กลางกายอย่างสบายสบายใครถนัดนึกถึงองค์พระแก้วใสใสนึกได้ง่ายการนึกองค์พระนะจ๊ะนั่งสมาธิอยู่ในกลางท้องเราให้ท่านนั้นหน้าออกไปทางเดียวตัวของเราเนี่ยนึกเบาๆอย่างสบายๆทำใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะจะประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรือใจหยุดใจนิ่งๆเฉยๆก็ได้ถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจมาหยุดนิ่งๆนมนมอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เท่านั้นแหละค่อยๆประคองใจกันไปนะจ๊ะสัพเพพุทธาปรัปปตาปเจกานัญญังพลังอรหันตานัญญเตเจนรคังปันธามิสัพพโสเตทะรัตตาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสาสเนโรคาสุขิตาหัวตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัจจาโสติภวันตุเตสาธุจะร้อยเรียงเสียงได้
ใดมีแต่ใจเท่านั้นไม่มีคำประพันธ์ใครรอสนใจมีแต่เสียงทุ่มดังในใจเพื่อให้ใครคนหนึ่งได้ยินเปล่งเสียงให้ออกจากกลางระหว่างทางเดินของใจอธิษฐานลงไปด้วยใจที่คิดถึงใครคนหนึ่งคำใดๆในโลกนี้ยังไม่เพราะเท่าคำที่เรารำพึงภาวนาและนึกถึงอยู่ในกลางของกลางเรื่อยมาแม้วันนี้จะไม่ได้เจอก็ไม่เป็นไรหากตะวันยังอยู่กลางใจของเราทุกเวลาอยู่ไกลแต่ใจเหมือนใกล้กันดังตะวันทอแสงเมื่อยามหลับตานึกเมื่อไรใจไปหาตลอดเวลาที่ต้องการอยากบอกรักให้ได้หลายล้านจบต่อวันก็คงดีอยากจะทำให้ทุกวินาทีเปลี่ยนแปลงให้โลกของเราเป็นสีครามและมีแสงตะวันคอยส่องทางให้ฉันก้าวไปแม้เส้นทางจะแสนยาวไกลจุดหมายจะไกลแค่ไหนก็ไม่สำคัญพอเราตั้งใจเราจะไปอยู่ดุสิตบุรีด้วยกันใช่ไหมจ๊ะเราจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมด้วยกันใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นภายในพรรษานี้ต้องไม่ขาดการนั่งธรรมะกันเลยนะจ๊ะต้องนั่งธรรมะกันทุกวันแม้วันนี้จะไม่ได้เจอก็ไม่เป็นไรหากตะวันยังอยู่กลางใจของเราทุกเวลาอยู่ไกลแต่ใจเหมือนใกล้กันดังตะวันทอแสงเมื่อยามหลับตานึกเมื่อไรใจไปหาตลอดเวลาที่ต้องการอยากบอกรักให้ได้หลายล้านจบต่อวันก็คงดีอยากจะทำให้ทุกวินาทีเปลี่ยนแปลงให้โลกของเราเป็นสีครามและมีแสงตะวันคอยส่องทางให้ฉันก้าวไปแม้เส้นทางจะแสนยาวไกลจุดหมายจะไกลแค่ไหนก็ไม่สำคัญจะขอติดตามตะวันส่องแสงแห่งธรรมให้ฉันจะขอติดตามตะวันก้าวไปสู่เป้าหมายดูอยู่หรือเปล่าจ๊ะจงรวยจงรวยจงรวยสวนกระแสเยอะๆนะลูกนะจะขอติดตามตะวันก้าวไปสู่เป้าหมายสาธุนั่งใจนั่งธรรมะใจใสๆแล้วก็เปิดเพลงนี้แล้วก็มีความสุขเลยเนาะกำลังมีความสุขดีๆยังไงเราก็ไปด้วยกันเนาะถึงที่สุดแห่งธรรมสร้างบารมีศึกษาธรรมะช่วยกันเผยแผ่ธรรมะนะช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาไปด้วยกันปกป้องทั้งปกป้องจากพวกเราจากการผิดศีลผิดธรรมนะปกป้องใจจากกิเลสเริ่มจากตัวเราก่อนเลยปกป้องใจของเราจากกิเลสอาสวะทั้งหลายด้วยการหยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายปกป้องกายของเราไม่ไปละเมิดกิเลสทั้งหลายนะไม่ไปละเมิดกิเลสทั้งหลายด้วยการไม่ไปผิดศีลผิดธรรมด้วยกายวาจาใจ
ในขณะเดียวกันเมื่อเกิดสถานการณ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งหลายเราก็ช่วยกันชี้แจงเอาความจริงให้ปรากฏก็เป็นการรักษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาปกป้องพระพุทธศาสนารักษาพระธรรมวินัยนะรักษาพระธรรมวินัยส่งเสริมพระธรรมวินัยสนับสนุนคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันต่อไปนะเมื่อเราใจหยุดใจนิ่งแล้วเราก็นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่เลยนะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารไว้ที่ศูนย์กลางกายนะมองภาพท่านใจสบายสบายพอใจสบายดีแล้วก็นึกถึงบุญกุศลที่เราสั่งสมมาดีแล้วเนื้อให้เป็นดวงบุญที่ใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรเลยบุญทุกบุญบุญที่เราปลื้มและทุกบุญเมื่อเราปลื้มในบุญดีแล้วใจแช่อิ่มอยู่ในบุญก็น้อมถวายบุญนี้แด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนึกถึงท่านท่านเป็นเราเราเป็นท่านอย่างนี้ไปก็ได้น้อมถวายบุญนี้แด่หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตาชีโวคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงแล้วก็ปล่อยใจนิ่งไปเลยรวมทั้งนึกถึงคุณพ่อคุณแม่เราด้วยนะให้ท่านมีส่วนแห่งบุญกับเราไปด้วยสำหรับวันนี้พระอาจารย์ที่เมตตามาเป็นประธานหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้แก่พระมหาสุธรรมสุรัตโนนะปริยนธรรม9ประโยคเวลา 18:30 นนะพิธีเวียนประทักษิณออนไลน์สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาในวันที่20ตุลาคมนะก็มาเยอะๆกันเลยอ่ะต่อไปรายการซูมไอดอลวันนี้คุณอัจพิมาเขื่อนคำเนาะคุณอัจพิมาเขื่อนคำน่าจะเป็นสวีเดนเนาะไม่รู้มาจากประเทศอะไรเนาะเดี๋ยวไปฟังค่อยไปฟังกันแล้วก็เราก็อย่าลืมเนาะกฐินธรรมชัยยังไงเราก็ให้นึกถึงบุญสั่งสมบุญสร้างบารมีโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกฐินเนาะช่วงเทศกาลกฐินเราก็ทำบุญกฐินธรรมชัยทำด้วยตัวเองด้วยบอกบุญด้วยนะทำด้วยตัวเองด้วยบอกบุญด้วยเชิญชวนทั่วโลกเลยเนาะ1ปีมีครั้งเดียวนะ1ปีมีครั้งเดียว1วัดได้1ครั้ง1วัดได้1รูปด้วยนะแล้วก็1ปีก็ได้ระยะเวลาแค่1เดือนและเป็น1เดียวที่มีบรมพุทธานุญาตเป็นกาลทานสำคัญมากนะก็ให้สั่งสมบุญโมทนาทีมงานด้วยทำการ์ดออกมาสวยงามมากเลยนะเราจะได้เกาะเกี่ยวอยู่ในกระแสบุญกระแสกฐินธรรมชัยเนาะกระแสกฐินธรรมชัยนอกจากกฐินธรรมชัยแล้วมีกฐินสมทบด้วยอันนี้น่าสนใจเป็นกิจกรรมของเยาวชนเนาะเยาวชนกฐินสำริดกฐินสมทบบนเส้นทางธรรมญาตราโอเล็กไปหน่อยเนาะหลวงพี่อ่านให้ฟังแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปดูใน Facebook เพิ่มเติมเรานะวันศุกร์ที่22ตุลาคมวัดอ้อมน้อยนะอ้อมน้อยมีมอม้าด้วยนะวัดอ้อมน้อยอยู่สมุทรสาครวัดกกกรุงเทพมหานครวัดบางช้างใต้นครปฐมวัดนราภิรมย์นครปฐมนี่ศุกร์ที่22นะส่วนเสาร์ที่23วัดโบสถ์บนนนทบุรีวัดไผ่โรงวัวสุพรรณบุรีนะอาทิตย์ที่24ตุลาคมวัดลางกำหยาดคุ้นไหมนี่เส้นทางธรรมญาตาเส้นทางพระผู้ปราบมารหมดเลยนะวัดลางกำหยาดนครปฐมวัดบางปลานครปฐมวัดอุทยานนนทบุรีวัดโพเอนนนทบุรีวัดบางรักใหญ่นนทบุรีวัดเทพพลกรุงเทพมหานครนี่โอ้โหเส้นทางทั้งนั้นเลยนะเราไปทำกิจกรรมบางที่ก็แวะพักบางที่ก็ไปจำวัดบางที่ก็ไปทำบุญทอดผ้าป่ากันโอ้นี่เส้นทางพระผู้ปราบมารทั้งนั้นเลยพุธที่27ตุลาคมวัดโคกเขมานครปฐมพระรหัสที่28ตุลาคมวัดบ่อทองปทุมธานีเสาร์ที่30ตุลาคมวัดศรีเมืองสมุทรสาครอาทิตย์ที่31ตุลาคม
วัดบางไผ่บางไผ่นาดนะน่าจะอ่านว่าบางไผ่นาดนะนครปฐมวัดทะเลบกนครปฐมวัดคลองขวางนี่คุ้นไหมนนทบุรีวัดปลางหลวงนนทบุรีวัดนครอินนนทบุรีวัดบัวแก้วเกษรประทุมธานีวัดหนองวันเปรียงสุพรรณบุรีวัดพลสวรรค์สุพรรณบุรีวัดตรีพาราสีมาเขตพระนครศรีอยุธยานะโอวัดตรีพารานี่เป็นวัดที่เขาเรียกว่าเป็นวัดที่พื้นที่3เขตเนาะมาชนกันก็เลยเรียกตรีพาราสีมาเขตชื่อเพราะจังเลยฮะอาทิตย์ที่7พฤศจิกายนวัดผาสุกการามนครปฐมวัดไผ่จระเข้นครปฐมวัดบางขันปทุมธานีหน้าแถวๆตรงนี้เองหน้าธรรมศาสตร์เนาะวัดภาวนาพิตารามกรุงเทพมหานครวัดอัมพวันสุพรรณบุรีวัดสองพี่น้องสุพรรณบุรีเนาะเสาร์ที่13พฤศจิกายนวัดห้วยม่วงนครปฐมวัดไซใหญ่นนทบุรีฮะแล้วก็อาทิตย์ที่14พฤศจิกายนวัดศิลามูลนครปฐมคุ้นๆไหมชื่อคุ้นเนาะวัดสันเพชรนครปฐมวัดอัมพวันนนทบุรีวัดลาหานนนทบุรีวัดแสงสรรนนปทุมธานีวัดเกิดการอุดมปทุมธานีวัดใหม่นพรัตน์สุพรรณบุรีและก็พุธที่17พฤศจิกายนวัดคูสลอดวุฒโพโสพลฮะวัดคูสลอดวุฒิโสพลนะพระนครศรีอยุธยาฮะนี่ก็เป็นกิจกรรมกฐินสมทบกฐินเนาะในเส้นทางพระผู้ปราบมารเส้นทางธรรมยาตรานะสามารถสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานแต่ละจังหวัดได้เลยนะถ้าจะไปแล้วเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรศัพท์ไว้ใน Facebook ของสำนักสื่อสารองค์กรนะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่นำมาสู่เรื่องราวดีๆของกฐินนะทั้งกฐินวัดพระธรรมกายแล้วก็สมทบกฐินต่างๆนะเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในเส้นทางพระผู้ปราบมารนะวันนี้เป็นวันโกนพรุ่งนี้เป็นวันพระและวันมหาปรณาเนาะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องวันมหาปรณากันเนาะวันมหาปรณานี่เป็นวันที่พระต้องลงโบสถ์นะตามสังฆกรรมเป็นวันที่เอาปรณาก่อนปรณาแปลว่ายอมให้ขอยอมรับใช้นะก็คือเป็นการพูดอนุญาตให้พระภิกษุสามเณรขอหรือเรียกร้องสิ่งต่างๆที่ต้องการได้และยอมทำสิ่งที่ต้องการให้นะนี่เป็นการปวารณาก่อนนะปวารณาก่อนเป็นผู้ยอมให้ขอและยอมรับเนี่ยนะทำเวลาโยมญาติโยมทั้งหลายน่ะมาปวารณาอันนี้เป็นสิ่งที่ญาติโยมทั้งหลายปวารณาว่าอ่ะพระคุณเจ้าอยากได้สิ่งใดก็บอกมานะเดี๋ยวโยมจะสนับสนุนอันนี้ปวารณาทั่วไปที่เราคุ้นๆกันเนาะปกติถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรเนี่ยถ้าเป็นพ่อแม่นะโยมพ่อโยมแม่หมู่ญาติทั้งหลายถือว่าเป็นญาติกันก็สามารถอยากจำเป็นมีของจำเป็นอะไรต้องใช้ก็ขอโยมพ่อโยมแม่ถือว่าเป็นญาติกันแต่ถ้าญาติโยมทั้งหลายไม่ได้เป็นญาติเนี่ยโยมต้องปวารณาก่อนนะถึงจะเอ่ยปากขอได้นี่คือคำว่าปรวนาปกติแต่ว่าในของหมู่สงฆ์เนี่ยคำว่าปรวนาในที่นี้ก็คือยอมให้เหมือนกันแต่เป็นไม่ใช่ยอมให้ขอแต่เป็นการยอมให้ตักเตือนว่ากล่าวตักเตือนได้นะเป็นสังฆกรรมที่พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ในวัดนั้นๆ นะวัดด้วยกันเนี่ยเปิดโอกาสให้กล่าวตักเตือนกันได้ก่อนปกติเนาะเพราะว่าจำพรรษาก็อยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันมันก็มีสิทธิ์น่ะที่อ๋อเห็นข้อบกพร่องจะได้มีโอกาสชี้กลุ่มทรัพย์กันทีนี้การชี้กลุ่มทรัพย์มันต้องดูเวลาและอารมณ์นึกออกไหมสิ่งดีๆน่ะสิ่งดีๆคำแนะนำดีๆแต่บางทีอารมณ์ยังไม่ดี นึกออกไหมอารมณ์ยังไม่ดีแม้จะคำแนะนำดีๆคำชี้แจงดีๆส่งมาบางทีมันก็ไม่รับเนาะแต่ว่าพอมีธรรมเนียมปวารณาเงี้ยอ่ะอันนี้ต้องรู้ละว่าถือโอกาสนะเปิดโอกาสพระพุทธเจ้าเป็นบัญญัติเลยนะพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เลยว่าต้องทำปวารณากันบอกสังคัมพันเตปวาเรมิทิฏเถนวาสุตเตนวาปริสังกายวา
นั่นหมายถึงว่าปวนานะพันเตทั้งหลายผู้มีอายุทั้งหลายขอเถอะเห็นก็ดีได้ยินก็ดีสงสัยก็ดีสามารถเตือนได้ว่าเราไปทำไม่ดีทำบกพร่องอะไรนี่เป็นความงดงามในหมู่สงฆ์นะเป็นความงดงามในหมู่สงฆ์แล้วก็เป็นความเจริญในหมู่สงฆ์ด้วยเพราะถ้าเตือนกันได้ก็จะมีโอกาสเห็นข้อบกพร่องแล้วก็ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นถ้าสงฆ์ทั้งมวลยอมรับในข้อบกพร่องแล้วก็ปรับปรุงข้อบกพร่องแต่ละองค์แต่ละรูปที่ช่วยกันเตือนช่วยกันแนะนำเนี่ยสงหมู่นั้นสงวัดนั้นสงภูมิภาคนั้นสงจังหวัดนั้นสงประเทศนั้นก็เจริญฮะมีแต่ความสามัคคีเจริญฝ่ายเดียวเลยพอแนะนำกันได้แนะนำกันได้ชี้เราเรียกชี้ขุมทรัพย์นะชี้ขุมทรัพย์กันได้ญาติโยมก็ไปทำที่บ้านก็ได้นะในวันปวารณาออกพรรษาพระก็ลงที่โบสถ์โยมก็มาจับเข่าคุยกันที่บ้านหรือในวงชาในวงข้าวก็ได้มีอะไรก็แนะนำก็ได้หรือเอาแบบสบายๆดีกว่าวงข้าวเดี๋ยวกินกันไม่ลงอีกนะทานข้าวให้เสร็จอิ่มหนำสำราญมานั่งดื่มกาแฟแล้วก็พอดีมีวันของคณะสงฆ์เป็นวันปวารณาเนาะนะก็เราก็ทำบ้างดีกว่ามีอะไรแนะนำได้นะแต่ว่าใช้คำซอฟๆนิดนึงนะยังนึกถึงคำสอนของหลวงพ่อทัตตชีโวได้เลยท่านบอกว่าให้เนี่ยได้หลายกิริยาเนาะตั้งแต่โยนให้ฮะโยนให้ขว้างให้ก็ได้นะขว้างก็ได้เหมือนกันนะแต่บางทีลงหัวฮะขว้างก็ได้โยนก็ได้จับเอามือสองมือเนี่ยประคองมอบให้ก็ได้ใส่พานถวายก็ได้เห็นไหมให้เหมือนกันเนาะแต่กิริยาต่างกันอุปกรณ์ต่างกันอากัปกิริยาต่างกันก็มีนัยยะได้หลายความหมายเหมือนกันคำพูดดีๆคำแนะนำดีๆความปรารถนาดีทั้งหลายเนี่ยก็ต้องดูเวลาและอารมณ์แล้วก็เลือกคำให้เหมาะนะเลือกคำให้เหมาะก็จะได้ประโยชน์เพราะว่าวัตถุประสงค์เวลาเราชี้ขุมทรัพย์เพื่ออะไรเพื่อให้เขารับทราบถูกไหมรับทราบยอมรับและที่สำคัญบางทีต้องให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยเนาะรับทราบเนาะรับทราบแล้วก็ยอมรับก็แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนทัศนคติปรับเปลี่ยนคำพูดอย่างนี้เป็นต้นบางทีก็พูดกระโชกโขกหากไปไม่มีขาดหางเสียงอย่างนี้เป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยหรือพูดภาษาไทยแต่รอเรือรอลิงไม่ชัดนะแนะนำชี้ขุมทรัพย์เพื่อจะได้ปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงควบกล้ำให้ดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะก็ต้องอาศัยหัวใจที่เป็นกัลยาณมิตรแล้วก็หาจังหวะเวลาโอกาสให้ดีเลยเนาะโอกาสให้ดีเลยเหมือนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะหลักวาจาสุภาษิตนะจำได้ไหมจริงไพเราะเหมาะการประสานสามัคคีมีประโยชน์เป็นที่ชอบประกอบด้วยเมตตานะต้องเป็นที่ชอบใจประกอบด้วยเมตตาด้วยจริงไพเราะเหมาะกาลเทศะมาแล้วเห็นไหมประสานสามัคคีพูดแล้วเขาสามัคคีกันขึ้นไม่ใช่พูดแล้ววงแตกพูดแล้วประสานสามัคคีมีประโยชน์ด้วยมีประโยชน์ไม่ใช่พูดโน่นพูดนี่พูดนั่นไปเลื่อยเปื่อยนะจริงไพเราะเหมาะการประสานสามัคคีมีประโยชน์เป็นที่ชอบคือชอบใจประกอบด้วยเมตตาแต่บางครั้งอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางทีไม่ได้เป็นที่ชอบใจแต่จำเป็นต้องพูดเพื่อฉุดให้บางคนพ้นจากอบายอย่างบางครั้งก็ต้องพูดต้องตรัสต้องเทศแม้รู้ว่าจะเกิดโทษมีคนไม่ชอบใจท่านก็ต้องบางทีก็ต้องเลือกเนาะต้องเลือกเหมือนกันก็ต้องสวมหัวใจกัลยาณมิตรจริงๆเนาะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ต้องสวมหัวใจกัลยาณมิตรจริงๆแม้คนไม่ชอบแต่ว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังอีกส่วนหนึ่งท่านก็จำเป็นต้องพูดนะบางเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับศีลของพระภิกษุนะเดินทางไปด้วยกันนี้มีศีลที่มี
ภิกษุที่ละเมิดศีลเป็นอาจินกับภิกษุที่ประพฤติปฏิบัติดีพอถึงจังหวะเวลาอันเหมาะเนาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเทศเลยตรัสเทศชี้ขุมทรัพย์เลยปรากฏว่าภิกษุที่รักษาศีลดีก็ปลื้มอกปลื้มใจเนาะบรรลุธรรมกันส่วนผู้ที่ละเมิดศีลเป็นไงกระอักเลือดก็มีนะบางทีก็ต้องถึงเวลาก็ต้องชี้แจงต้องแนะนำอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นประโยชน์ของการภาวนากันนะวันพรุ่งนี้เป็นวันภาวนาออกพรรษาเป็นวันพระด้วยนะเป็นวันพระขึ้น15ค่ําเดือน11นะเดือน11เป็นวันพระขึ้น15ค่ําเดือน11เป็นวันเข้าพรรษาวันสุดท้ายเข้าพรรษาวันสุดท้ายแล้วรุ่งขึ้นนะ21เนี่ยคือวันพระนะวันพระนะวันมหาปรนนาของพระด้วยแล้วรุ่งขึ้นเนี่ยที่มีตักบาตรเทโวโลหณะเนี่ยพอพระพุทธเจ้าจำพรรษา3เดือนเสร็จปุ๊บนะถ้าพระเนี่ยจำพรรษาเสร็จปุ๊บมหาปรนนาเรียบร้อยเสร็จปุ๊บอ่ะก็สามารถแยกย้ายไปอาจจะไปเยี่ยมเยียนญาติโยมหรือว่าปลีกวิเวกเข้าป่ากันเลยได้ก็ครบอย่างนั้นของพระพุทธเจ้าประจำพรรษาที่ดาวดึง3เดือนก็3เดือนในระยะโลกมนุษย์เนาะก็ลงมานะลงมาจากการหลังจากโปรดเทพบุตรพุทธมารดาแล้วเทพบุตรสิริมหามายาแล้วนะเทพบุตรพุทธมารดาก็เสด็จลงมาจากดาวดึงนี่ภาพพุทธศิลป์สวยมากนะงดงามมากเลยสมัยก่อนไม่มีภาพอย่างนี้เราก็จินตนาการไม่ออกเนาะเห็นตามฝาผนังเขาก็วาดโน่นนี่นั่นเนาะเราก็จินตนาการไม่ออกนี่มาเป็นอย่างนี้เลยพอพุทธศิลป์ถอดแบบออกมาเนาะโอ้เห็นแล้วประทับใจนะเห็นแล้วประทับใจมีแล้วที่สำคัญก็คือในวันนั้นเนาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อธิษฐานนะพุทธานุภาพเปิดโลกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเห็นด้วยกันนะจริงๆต้องบอกว่าเห็นด้วยกันแต่เห็นไม่เหมือนกันเนาะเห็นด้วยกันแต่เห็นไม่เหมือนกันเห็นรายละเอียดแต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันขึ้นอะไรขึ้นอยู่กับบุญกุศลขึ้นอยู่กับความละเอียดของจิตของแต่ละคนของผู้เห็นในวันนั้นนะนี่เรามาถอดแบบเราเห็นเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าคนที่เห็นวันนั้นสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เห็นวันนั้นเห็นไม่เหมือนกันชัดไม่เท่ากันรายละเอียดก็ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับบุญกุศลจิตละเอียดของแต่ละคนไม่เท่ากันนะอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลไว้หรืออย่างถ้ามีเป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งก็จะบอกว่าถ้าเป็นมนุษย์นะถ้าเป็นมนุษย์ก็จะเป็นชาวสังกัดสนครนี่ไม่รวมเทวดาเนาะเทวดาก็เห็นอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเป็นมนุษย์ชาวสังกัดสนครแล้วก็มีรัศมีที่จะเห็นได้ในระยะหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดไม่แน่ใจจำสระ16หรือ32โยชน์นี่แหละที่รัศมีตรงนั้นไม่ใช่มนุษย์ทั้งโลกเห็นนะอันนี้เป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งก็เป็นตำรับตำราบางส่วนก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องมีบุญพอสมควรนะไม่ใช่ว่าเกิดมาพร้อมกันแล้วจะเห็นเหมือนกันหมดเลยก็ไม่ก็แล้วแต่บุญกุศลแต่ว่าพญานาคนะพญานาคที่ลุ่มน้ำโขงเห็นด้วยเป็นพยานในการเปิดโลกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุดยอดไหมนั่นก็เป็นที่มาของบั้งไฟพญานาคแล้วก็ที่น่าสนใจคือตรงนั้นตรงที่พวกเราไปร่วมสถาปนาเป็นธรรมอุทยานนานาชาติจำได้ไหมธรรมอุทยานนานาชาติแล้วก็เราสร้างปฐุมรัฐธรรมเจดีย์ด้วยนะปฐุมรัฐธรรมเจดีย์ด้วยเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเดี๋ยวจะก่อนจะคุยกันไปชมวิดีโอที่หลวงพี่เตรียมไว้นะมี2ชุดจะได้รู้เรื่องราวกันน่าสนใจมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยฮะ
สวนเขียวสมประเพณีลาวหญิงชายเบาสาวนุ่งห่มงามทรงอีกครูไม่ใหญ่ตั้งใจจะสถาปนาจะสร้างมานานนะจ๊ะแต่เดิมตั้งใจจะสร้างตรงจุดที่สร้างมหาธรรมกายเจดีย์แต่พอดีความสูงตรงนั้นที่วาดเอาไว้มันสูง150เมตรจากพื้นไว้เนี่ยปรากฏว่ามันเป็นละท้องเครื่องบินที่กำลังจะล่อนลงที่ดอนเมืองมันติดตรงนี้เขาทักท้วงก็เลยต้องย่อส่วนหาเจดีย์ใหม่แล้วครับเป็นอย่างที่เราเห็นที่มหาธรรมกายเจดีย์นะจ๊ะแต่คราวนี้จะสมหวังนี่ของครูไม่ใหญ่แล้วจะสร้างปฐมวรธรรมเจดีย์ณพุทธอุทยานานาชาติอำเภอโพธิ์วิสัยจังหวัดหนองคายเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเอาบุญตรงนี้กันนะจ๊ะสำคัญณจุดตรงนี้นะโอ้เป็นที่ชุมนุมของประวัติศาสตร์ที่สำคัญทีเดียวที่ถูกเก็บไว้โดยพญานาคผู้มีบุญมายาวนาน 2,000 กว่าปีทีเดียวนั่นคือวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์ใช่มั้ยจ๊ะที่เมืองสังกัสสนครแล้วก็เปิดโลกมนุษย์สวรรค์นรกเห็นพร้อมๆกันทำให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นในวันนั้นแล้วก็มีการตั้งมโนปณิธานอย่างยิ่งใหญ่ที่ปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เนาะวันนั้นที่เมืองสังกัดนครได้เกิดสิ่งนี้แล้วพญานาคได้ไปเห็นนาคยักษ์คนดันกรึดเทวดาเห็นกันเยอะแยะแต่ผู้ที่บันทึกประวัติศาสตร์คือนาคตรงนี้จ้ะพระนับถึงวันมหาปวารณาทีก็ได้ลึกนึกถึงพระบรมศาสดาเสด็จลงมาจากดาวดึงจึงนึกถึงบุญที่จำศีลอยู่หนึ่งพรรษานี่นะจ๊ะนอกพิภพบาดาลและกลั่นจิตการใจสายเป็นบั้งไฟพยานาคแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ซะด้วยนี่นะจ๊ะช่วงนี้สำคัญทีเดียว
ของแม่น้ำโขงแล้วก็เป็นช่วงเดียวเท่านั้นเองที่เกิดขึ้นตรงนี้เนาะปีนี้ดูเหมือนว่าพุทธอุทยานจะเป็นแชมป์นะโดยได้รับการยืนยันจากพี่น้องฝั่งลาวเนี่ยจ้ะยืนยันว่าได้เห็นบั้งไฟพญานาคขึ้นที่ตรงต้นมะขามพุทธอุทยานเนี่ย300กว่าดวงนี่เนาะส่วนของฝั่งพุทธอุทยานฝั่งใดกับเห็นฝั่งของลาวตรงโน้น100กว่าดวงในวันเดียวกันนะจ๊ะแต่เฮคนละทีใครเห็นก็เฮทีเดี๋ยวก็ฟังลาวเดี๋ยวก็ฟังไทยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งไปป้องรวยป้องรวยป้องรวยเพื่อจะได้สถาปนาพุทธอุทยานจ้ะสาธุดีจังเลยนะน้อมนำเพราะว่าหลวงพ่อมาเล่าให้ฟังเนาะจะได้ไม่ต้องเล่าเองเรื่องราววันมหาปรวนาสำคัญเนาะสำคัญทั้งในแง่วันพรุ่งนี้เนาะวันมหาปรวนาสำคัญทั้งในแง่คณะสงฆ์ในการที่จะทำให้คณะสงฆ์เข้มแข็งโดยการปรวนากันชี้ขุมทรัพย์กันแนะนำกันเพราะว่าหมู่สงฆ์เนี่ยคณะสงฆ์เนี่ยอยู่ได้ด้วยธรรมวินัยใช่ไหมก็ต้องเอาธรรมวินัยเป็นตั้งเป็นหลักเป็นประธานเลยพระพุทธเจ้าก็ฝากฝังพระพุทธศาสนาฝากฝังไว้กับพระธรรมวินัยไม่ได้ตั้งใครเป็นศาสดาเมื่อไม่ได้ตั้งใครเป็นศาสดานำธรรมวินัยเป็นศาสดาแล้วให้หมู่สงฆ์ช่วยดูแลกันเองนะฉะนั้นไม่ช่วยดูแลกันเองก็ต้องทำตามหลักของพระธรรมวินัยเนาะทำตามหลักของพระธรรมวินัยนี่ธรรมวินัยข้อหนึ่งก็คือเรื่องการเนี่ยปรารถนากันแนะนำกันช่วยเหลือเกื้อกูลชี้ขุมทรัพย์ประคับประคองกันนี่ทำให้หมู่สงฆ์เป็นปึกแผ่นสามัคคีแล้วก็รุ่งเรืองในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าวันมหาปรณาสำคัญอย่างนี้สำหรับหมู่สงฆ์ในขณะเดียวกันก็มีเหตุสำคัญและอัศจรรย์โอเป็นการยืนยันหลักสัมมาทิฏฐิได้หลายข้อหลายประการเลยนะได้หลายข้อหลายประการตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นของเรื่องนี้นะต้นของเรื่องนี้พระพุทธเจ้าแสดงยมกปฏิหารเนาะแสดงยมกปฏิหารก่อนนะเนาะแบบว่าชนิดแบบเป็นพันอย่างเลยแล้วแสดงเสร็จปุ๊บเพื่อปราบทิฏฐินะพราหมณ์พอแสดงเสร็จปุ๊บก็เหาะขึ้นไปนะเหาะขึ้นไปเป็นการต้องบอกว่าเหมือนกันเป็นพุทธประเพณีนะที่ต้องไปเทศพุทธมารดาเทศโปรดพุทธมารดาก็ขึ้นเหาะไปที่สวรรค์ชั้นดาวดึงสะท้อนให้เห็นอะไรว่าการเทศโดยใช้ธรรมะธรรมะก็ได้อิทธิปาฏิหาริย์ก็ได้นี่การเทศน์ของพุทธเจ้ามีหลายอย่างเนาะมีปาฏิหาริย์3เนาะมีตาปาฏิหาริย์3มีเทศน์ด้วยธรรมะเทศน์ด้วยปาฏิหาริย์แล้วก็แจกแจงให้พิสดารโดยหลักธรรมอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ใช้ปาฏิหาริย์ในการปราบทิฏฐิของพราหมณ์แล้วก็ขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อไปเทศโปรดเทพบุตรพุทธมารดาอ่ะมีเรื่องนรกสวรรค์เข้ามาเห็นไหมมีเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนะมีเรื่องกฎแห่งกรรมโลกนี้โลกหน้ามาเห็นไหมพุทธมารดาสวรรคตแล้วก็ไปเป็นเทวดาเป็นเท้าสันตดุสิตอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตนี่มีเรื่องโลกนี้โลกหน้านรกสวรรค์เห็นไหมเป็นเรื่องยืนยันหมดเลยแล้วลงมาก็เห็นยืนยันความรู้เรื่องภพสามนะเรื่องภพสามนะเรื่องมนุษย์สวรรค์แล้วก็อบายเนี่ยทั้งสวรรค์มนุษย์แล้วก็นรกทั้งหลายเห็นด้วยกันเห็นไหมเป็นการยืนยันในเรื่องสัมมาทิฏฐิได้หลายข้อเลยแล้วที่สำคัญยืนยันด้วยพญานาคมีจริงนะบั้งไฟพญานาคไม่ใช่ใครทำขึ้นบอกโอ้โหถ้าใครทำขึ้นเนี่ยเทคโนโลยีต้องล้ำมากเลยนะเพราะสืบทอดกันมาเป็นพันปีเลยตั้งแต่สมัยพุทธกาลอันนี้ยังทำได้เลยแล้วที่สำคัญปกติถ้าเป็นลูกไฟที่ฝีมือมนุษย์นะที่ยิงนะเวลายิงขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะโค้งลง
ตามหลักโปรเจกต์ไทนะตามหลักโปรเจกต์ไทเวลายิงขึ้นไปมันก็จะมีวิถีโค้งวิถีโค้งนึกออกไหมวิถีโค้งลงแล้วถึงจะหายไปแต่นี่คือหายไปในอากาศเลยพุ่งขึ้นไปแล้วก็วุ๊บหายไปในอากาศเพราะว่าบั้งไฟเป็นกึ่งหยาบกึ่งละเอียดนะแล้วถ้าสังเกตนะผิวน้ำถ้าเป็นดวงไฟที่มนุษย์ทำนะมนุษย์ทำด้วยอุปกรณ์ต่างๆเวลายิงนะน้ำต้องกระเพื่อมเพราะว่ามีแรงขับเนาะมีแรงขับในการยิงที่จะเป็นลูกไฟอะไรก็ตามน้ำต้องกระเพื่อมแต่นี่ต้องไปดูถ้าสามารถเห็นใกล้ๆน้ำไม่กระเพื่อมเลยแบบเรียบมากนุ่มนวลมากเพราะกลั่นออกมาจากกายใจของพญานาคที่จำศีลมาตลอด 1,000 ษาที่ถวายเป็นพุทธบูชานะระลึกถึงคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากึ่งหยาบกึ่งละเอียดผ่านน้ำขึ้นมานิ่งมากเลยเป็นพญานาคธรรมนะไม่ใช่มนุษย์ธรรมนี่วันนี้วันมหาปรารถนาก็เป็นวันต้องเรียกว่าเป็นวันพิสูจน์อย่างหนึ่งหลักธรรมเยอะแยะเลยแล้วก็เป็นความพิสูจน์เรื่องสัมมาทิฏฐินะโลกนี้โลกหน้านะก็เป็นเรื่องราวดีๆในวันมหาปรารถนาฉะนั้นถ้ามีโอกาสพรุ่งนี้ถ้าไปได้ก็ไปไปไม่ได้ก็มาร่วมกิจกรรมทางซูมนะแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะวันนี้ก็เป็นหลักอย่าลืมนะการภาวนานะเราฝึกได้แนะนำได้ชี้ขุมทรัพย์ให้กันได้แต่ต้องดูจังหวะเวลาอารมณ์กันนะของพระนี่คือจะเห็นก็ดีได้ยินก็ดีสงสัยก็ดีแนะนำได้เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นเจริญในพระธรรมวินัยบวชกันนานๆญาติโยมทั้งหลายเหมือนกันก็แนะนำกันดีจะอยู่กันนานๆสร้างบารมีกันนานๆมีความสามัคคีกันในหมู่ในคณะในบ้านในชุมชนทั้งหลายเลยนะเพื่อความรุ่งเรืองของหมู่ชนของพวกเรานะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เราถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับเจริญพรกัลยาณมิตรลูกพระธรรมหลานหลวงปู่หลานคุณยายและสาธุชนทุกท่านทั่วโลกนะ